รู้จักกับภาษา p ไพทอนโปรแกรมคือชุดคำสั่งสำหรับคอมพิวเตอร์โดยคำสั่งแต่และคำสั่งจะสั่งงานเฉพาะอย่างที่ไม่ซับซ้อนเมื่อนำมารวมกันเป็นโปรแกรมจะสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานที่ซับซ้อนขึ้นได้และจะต้องเขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์แนะนำภาษาไพทอนภาษาไพทอนเป็นภาษาระดับสูงภาษาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ถูกคิดค้นขึ้นโดยไกโดวารลอซัมเป็นชาวดัชภาษาไพทอนได้รับอิทธิพลมาจากภาษา ABC ซึ่งมีความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของโปรแกรมหรือที่เรียกว่า exception handling ได้ดีและดึงเอาความสามารถเด่นๆของภาษาระดับสูงอื่นๆมาประยุกต์ดัดแปลงให้ใช้กับภาษาไพทอนได้ด้วยส่งผลให้ ภาษาไพทอนเป็นภาษาที่มีความนิยมและใช้งานกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันเนื่องจากเป็นภาษาที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายรวดเร็วรูปแบบการเขียนโปรแกรมมีความกระทัรับและมีประสิทธิภาพสูง Python ถูกพัฒนาขึ้นมาให้สามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์มกล่าวคือสามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.python.org คุณสมบัติเด่นของภาษาไพทอน n 1. เขียนง,ง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น 2. ไวยากรณ์ของภาษาไพทอนได้กำจัดการใช้สัญลักษณ์ที่ใช้ในการแบ่งบล็อกของโปรแกรมและใช้การย่อหน้าแทนทำให้อ่านโปรแกรมที่เขียนได้ง่าย 3. ภาษาไพทอนเป็นภาษาสคริป เนื่องจาก Python เป็นภาษาสคริปต์จึงใช้เวลาเขียนและคอมไพ l ์ไม่มาก 4. ภาษา Python สามารถนำไปประมวลผลได้กับหลายๆระบบปฏิบัติการ 5. ผู้ที่เคยเขียนภาษา C จะสามารถปรับตัวในการเขียนภาษา Python ได้ไม่ยาก 6. ภาษา Python เป็นภาษาที่ง่ายต่อการเรียนรู้มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน เป็นภาษาที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีความสเสถียรภาพ 7. การแปลภาษาของภาษา Python เป็นแบบอิน e r อร์พิเตอร์จะประมวลผลทีและบรรทัด 8. ภาษา Python เป็นภาษากาวกาวคือสามารถเรียกใช้ภาษาอื่นๆได้หลายภาษาเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมภาษา Python สิ่งที่ควรรู้ก่อนการเขียนโปรแกรม 1. ข้อมูลเข้าข้อมูลเข้าเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้นำเข้าสู่โปรแกรมขณะที่โปรแกรมกําลังทำงานอยู่เพื่อนำไปประมวลผลโดยโปรแกรมสามารถรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์อ่านจากไฟล์หรือรับข้อมูลจากอุปกรณ์อื่น 2. ข้อมูลออกข้อมูลออก เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการที่คอมพิวเตอร์ทำงานตามโปรแกรมโดยข้อมูลออกจะแสดงออกทางจอภาพหรืออุปกรณ์แสดงผลอื่นๆเช่นเครื่องพิมพ์ลำโพงเป็นต้น3ข้อผิดพลาดคือการผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นจากการเขียนโปรแกรมโดยข้อผิดพลาดแบ่งได้เป็น3ประเภทหลักๆคือ3.1 ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เป็นการเขียนโปรแกรมไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษาทําให้โปรแกรมไม่สามารถทํางานได้3.2ข้อผิดพลาดขณะโปรแกรมทํางานซึ่งไม่ได้ผิดที่ไวยากรณ์ของภาษาแต่เกิดความผิดพลาดขณะที่โปรแกรมทํางานทําให้ไม่สามารถทํางานตามคําสั่งได้3.3 ข้อผิดพลาดทางความหมายเป็นข้อผิดพลาดที่หาสาเหตุได้ยากพอโปรแกรมยังสามารถทำงานได้ตั้งแต่ต้นจนจบแต่ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องตามที่ต้องการเช่นการใส่วงเล็บไม่ถูกตำแหน่งในดีพจน์คณิตศาสตร์ทำให้ผลการคำนวณไม่ถูกต้อง 4. การแก้ไขจุดบกพร่องเป็นกระบวนการในการตรวจหาข้อผิดพลาดในโปรแกรมที่เขียนขึ้น จุดบกพร่องในโปรแกรมลักษณะนี้เรียกว่าบั๊กกระบวนการแก้ไขจุดบกพร่องนี้จะต้องอาศัยประสบการณ์ความรู้ด้านไวยากรณ์ของภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 5. c o คอมเมนต์เป็นคำอธิบายที่ใส่ไว้เพื่อให้ทราบว่าบรรทัดนี้มีลักษณะการทำงานอย่างไรหรือใช้อธิบายซึ่งเป็นข้อความที่ไม่ส่งผลต่อการทำงานของโปรแกรม ในภาษา Python จะใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมหรือที่เรียกว่าชาร์ปแสดงจุดเริ่มต้นของคอมเมนต์ในแต่และบรรทัดการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python มีวิธีการเขียนได้สองวิธีได้แก่วิธีที่หนึ่งการเขียนโปรแกรมผ่าน Python Shell หรือที่เรียกว่า IDLE Python GUI เป็นการทำงานที่ตอบโต้กับผู้ใช้ทันทีภาพแสดงการเขียนโปรแกรมผ่าน Python Shell วิธีที่2การเขียนโปรแกรมแบบ s s h l l l หรือคำสั่งสคริปต์จะต้องเขียนคำสั่งด้วย Python Editor ได้เป็นซอด Code ของภาษา Python หลังจากนั้นต้องสั่งให้โปรแกรมบันทึกเป็นนามสกุลแบบ .py ภาพแสดงการเขียนโปรแกรมแบบ .shell หรือคำสั่งสคริปต์เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษา Python อย่างที่กล่าวมาข้างต้นสามารถเขียนได้2วิธีซึ่งบน Raspberry Pi มีการติดตั้งภาษา Python และโปรแกรม IDLE Python GUI มาให้เรียบร้อยแล้วโดยโปรแกรม IDLE Python GUI บน Raspberry Pi จะอยู่ที่เมนูคลิกที่โบูบ Raspberry เลือกไปที่โปรแกรม ming จากนั้นเลือกไปที่ Python 2นี่คือหน้าตาของโปรแกรม IDLE Python GUI เป็นการเขียนแบบตอบโต้ก,กับผู้ใช้ทันทีเช่นสั่ง print print คือคำสั่งที่ใช้ในการแสดงผลเขียนได้โดยการพิมพ์ print วงเล็บเปิดเครื่องหมายดับเบิลโคลดไ p y t h o เครื่องหมายดับเบิลโคดวงเล็บปิดกด enter โปรแกรมจะแสดงผลออกมาทันทีหรือพิมพ์ print วงเล็บเปิด1บวก 2กด enter โปรแกรมจะทำการคิดคำนวณแล้วแสดงผลตอบโต้กลับมาให้ส่วนการเขียนโปรแกรมแบบดอทเชลจะต้องกดไปที่ File new file ก็จะมี Space พื้นที่สำหรับเขียนโปรแกรมเป็นพื้นที่ว่างๆเรามาทดสอบการเขียนโปรแกรมกันครับ ปริ้น,นวงเล็บเปิดเครื่องหมายดับเบิลโคลด Python เครื่องหมายดับเบิลโคดวงเล็บปิดเมื่อเขียนเสร็จแล้วกดไปที่ File Save ตั้งชื่อไฟล์จะสังเกตได้ว่าชนิดของไฟล์จะต้องเป็นนามสกุล .py หลังจากนั้นกด Save เมื่อกดเซฟแล้วโปรแกรมยังไม่สามารถทำงานได้จนกว่าเราจะสั่งรันให้เลือกไปที่เมนูรันกดรันโมดูลผลที่ได้โปรแกรมก็จะทำการรันและแสดงผลออกมาหรือเราสามารถเขียนโปรแกรมได้อีกหนึ่งช่องทางโดยกดไปที่เทอร์มินอลนี่คือหน้าตาของเทอร์มินอล สามารถพิมพ์ nano ตามด้วยชื่อไฟล์นา a สกุล p y กด enter ทำการเขียนโปรแกรม print วงเล็บเปิดเครื่องหมาย d o บเบ e ลโคลด test เครื่องหมาย d o บเบ e ลโคลดวงเล็บปิดเมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วกด c t r l o เพื่อทำการเซฟหลังจากนั้นกด c t r l x เพื่อออกจากการเขียนโปรแกรมจากนั้นพิมพ so ์ sudo python ตามด้วยชื่อไฟล์ที่ได้ทำการสร้างไว้ในรูปแบบนามสกุล .py หลังจากนั้นกด enter ผลที่ได้โปรแกรมจะแสดงผลของการเขียนโปรแกรมออกมาเริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา python เราจะมารู้จักชนิดข้อมูลรู้จักไวยาก,ยกรณ์พื้นฐาน และรู้จักคำสั่งควบคุมการทำงานรู้จักชนิดข้อมูลในภาษาไพทอนมีชนิดของข้อมูลอยู่หลายชนิดด้วยกันโดยอาจแบ่งใหญ่ๆออกเป็นสองกลุ่มคือข้อมูลแบบเดี่ยวกับข้อมูลแบบกลุ่มข้อมูลแบบเดี่ยวนั้นได้แก่ข้อมูลที่เป็นค่าตัวเลขต่างๆได้แก่จำนวนเต็ม จำนวนจริงและจำนวนเชิงซ้อนนอกจากนี้ยังมีข้อมูลอีกชนิดหนึ่งซึ่งเก็บค่าความจริงเท็จทางตรรก,กาคณิตศาสตร์เรียกว่าบลูข้อมูลแบบกลุ่มนั้นได้แก่ข้อมูลที่เป็นอักขระและข้อมูลชนิดที่เป็นรายการของข้อมูลชนิดอื่นอีกทีได้แก่ List Tuple Dictionary Set เ a n g e เป็นต้นตารางสรุปชนิดของข้อมูลหลักๆที่นิยมใช้กันบ่อยๆจำนวนเต็มคือข้อมูลที่เป็นตัวเลขไม่มีจุดทศนิยมเช่น1,2,3,4,5จําจำนวนจริงคือข้อมูลที่เป็นตัวเลข ที่ประกอบด้วยจุดทศนิยมเช่น12345จุด123จำนวนเชิงซ้อนคือข้อมูลที่ประกอบด้วยส่วนจริงและส่วนจินตภาพโดยส่วนจินตภาพ,จ,ภาพจะเขียนโดยต่อท้ายด้วยตัว J เ,เช่น1 2บ4วก 34J ต่อให้ตัวเลขนำหน้า J เ,เป็น0ย์ ซึ่งหมายถึงส่วนจินภาพเป็น0แต่ถ้ามีการเขียน 0j นอยู่ก็ยังถือว่าเป็นจำนวนเชิงซ้อนเช่น1บวก 0j b o บูบูคือชนิดข้อมูลที่มีค่าเป็นเพียง2แบบคือค่าจริงกับค่าเท็จเท่านั้นซึ่งเขียนแทนด้วย truefalse อักขระ คือข้อมูลที่เป็นตัวอักษรหลายๆตัวมาต่อเรียงกันวิธีการเขียนอักขระจะต้องคอมด้วยเครื่องหมาย single code หรือ double code รวมถึงตัวเลขเมื่อใส่เครื่องหมาย single code หรือ double code ก็จะถือเป็นอักขระ List Li ิ t คือรายการของข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลหลายตัวมาวางเรียงต่อกันโดยมีลำดับที่แน่นอน ข้อมูลที่เก็บอยู่ในลิสต์จะเป็นชนิดใดก็ได้และอาจจะเป็นหลายชนิดปนกันก็ได้เช่นลิสต์ของจำนวนเต็มลิสต์ของจำนวนจริงลิสต์ของอักขระและลิสต์ของข้อมูลหลากหลายชนิด t u p l e คือรายการข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีลักษณะเหมือนกับลิสต์แต่ข้อแตกต่างคือไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสมาชิกภายในได้หลังจากที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วหากอยากแก้ไขจะต้องสร้างทูพ p โ e ตัวใหม่ขึ้นมาทับการสร้างทูพ p โ e สามารถทำได้หลักการจะคล้ายกับลิสต์แต่เปลี่ยนจากวงเล็บสี่เหลี่ยมจะเป็นวงเล็บเช่น หากทูพพมีสมาชิกอยู่ตัวเดียวจะต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคไว้ข้างหลังด้วยเช่นเซตเซตเป็นกลุ่มข้อมูลมีรูปแบบดังนี้การดำเนินการเซตทางคณิตศาสตร์มีดังนี้ 1. ยูเนียน 2. อ t ินเตอร์เซชัน 3. ผลต่างของเซต และ4ผลต่างสมมาตรของเซต dictionary dictionary คือตัวแปรข้อมูลประเภท key value ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ตัวอย่างกล่าวคือ key คือ name value คือ python และ คือ age value คือ10 l range range เป็นรายการข้อมูลตัวเลขจำนวนเต็มที่เรียงกันโดยมีระยะห่างคงที่เช่น 1, 2, 3, 4, และ5ถ้าใส่ argument ตัวเดียวจะได้ค่าที่ไล่ตั้งแต่0 โดยบวกทีละ1ไปจนถึงค่าก่อนค่านั้นเช่น r เท่ากับ length 12จะได้ค่าไล่เลียงตั้งแต่0ถึง11ถ้าใส่ argument 2ตัวจะได้ค่าที่ไล่ตั้งแต่ค่าตัวซ้ายบวกทีละ1ไปจนถึงก่อนค่าตัวขวาเช่น r เท่ากับ length 129คอมมา135ผลที่ได้จะได้ค่าตั้งแต่129บวกเพิ่มขึ้นทีละหนจนถึงค่า134ถ้าใส่อัก,กิวเมนต์3ตัวจะได้ค่าที่ไล่ตั้งแต่ตัวซ้ายและเพิ่มขึ้นเท่ากับค่าของตัวขวาไปเรื่อยๆจนถึงตัวกลางเช่น r เท่ากับ range 1000, 2000, 1 2 0 0 0่0ผลที่ได้ค่าจะแสดงผลตั้งแต่1000บวกเพิ่มขึ้นทีละ100ไปจนถึง1900ไวัากรณ์พื้นฐานภาษา Python มีลักษณะการเขียนโปรแกรมคล้ายกับภาษา Perl ภาษา C ภาษาจาวา วยากรของภาษาไพทอนไม่มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแบ่งบล็อกของโปรแกรมแต่ใช้การย่อหน้าแทนทำให้สามารถอ่านเขียนโปรแกรมที่เขียนได้ง่ายภาษาไพทอนเป็นภาษากก่าเนื่องจากสามารถเรียกใช้ภาษาโปรแกรมอื่นๆได้หลายภาษาทำให้เหมาะที่จะใช้เขียนเพื่อประสานงานโปรแกรมที่เขียนในภาษาต่างกันได้หลักการตั้งชื่อตัวแปร 1>, 1. ห้ามมีการเว้นวรรคในชื่อต้องเป็นอักษรติดกัน 2. ห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษ 3. สัญลักษณ์ที่ใช้ได้มีแค่สัญลักษณ์ขีดล่างหรือที่เรียกว่า underscore มักเอาไว้ใช้แทนการเว้นวรรคเนื่องจากชื่อตัวแปรห้ามมีการเว้นวรรค 4. สามารถประกอบด้วยตัวเลขได้ 5. ตัวเลขต้องไม่ใช่ตัวขึ้นต้น 6. อักษรโรมันตัวเล็กตัวใหญ่ถือเป็นคนละตัวกัน 7. ห้ามซ้ำกับคำสงวนเพราะคำเหล่านั้นมีความหมายพิเศษในภาษาไพทอนซึ่งได้แก่ and as access break class continue เป็นต้นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์คือการนำตัวเลขต่างๆมาบวกลบคูณหารเช่น print 6ค่าที่ได้จะเท่ากับ6 print 6บวก3ค่าที่ได้จะเท่ากับ9นอกจากนี้ยังมีตัวดำเนินการอื่นๆนอกจากบวกคือ ลบเช่น6ลบ3ผลที่ได้จะเท่ากับ3คูณ6คูณ3ผลที่ได้จะเท่ากับ18หารเช่น6หาร3ผลที่ได้จะเท่ากับ2โมดูโลคือการหารเอาเศษเช่น6 m ม d ดูโล 4. ผลที่ได้จะเท่ากับสอง ยกกำลังเช่น6ยกกำลัง6ค่าที่ได้จะเท่ากับ36หารไม่เอาเศษเช่น6หารไม่เอาเศษ4ผลที่ได้จะเท่ากับ1คําคำสั่งควบคุมการทำงานการทำงานแบบเงื่อนไขการเขียนคำสั่งเงื่อนไขสามารถทำได้โดยการใช้คำสั่ง if else มีรูปแบบดังนี้การทำงานของคำสั่งคำสั่งเงื่อนไขแบบ if else เป็นคำสั่งเปรียบเทียบเงื่อนไขนิพจน์ทางตรรกะณิตศาสตร์และผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่าจริงกับเท,ท็จเท่านั้นในกรณีที่เปรียบเงื่อนไขแล้วปรากฏว่าได้ผลออกมาเป็นจริงโปรแกรมจะประมวลผลคำสั่งที่ statement ที่1แต่ในกรณีที่เงื่อนไขเป็นเท,ท็จ โปรแกรมจะประมวลผลในคำสั่ง a t e m e n t ที่2เมื่อเปรียบเทียบกับผาังงานจะมีลักษณะดังนี้ตัวอย่าง if 5มากกว่า4ถ้าเป็นจริงให้ปิมพคำว่าถู e ถ้าเป็นเท็จให้ปิมพ์คำว่า False ผลที่ได้โปรแกรมจะปิมพคำว่าออกมาเพราะว่า5มากกว่า4เป็นจริง การวนซ้ำการเขียนโปรแกรมบางครั้งจะต้องใช้ชุดคำสั่งชุดใดชุดหนึ่งซ้ำกันหลายครั้งภาษา Python มีคำสั่งวนซ้ำช่วยให้การเขียนโปรแกรมมีความกระชับมากขึ้นคำสั่งวนซ้ำ b ดังนี้ for y for ตัวอย่างกำหนดให้ตัวแปร a และมีสมาชิกอยู่ใน a ถ้าออาตามหลักทางคณิตศาสตร์คือเซต A มีสมาชิกเป็น Mary Little และ l a m บแล้วแสดงสมาชิกที่อยู่ออกมาผลที่ได้ y ตัวอย่างกำหนดให้ตัวแปรมีค่าเท่ากับ0แล้วต่อมาใช้คำสั่งทำซ้ำ y โดยในขณะที่เขาน้อยกว่าหรือเท่ากับ4แล้วให้แสดงค่านั้นตามหลัง Number แล้วให้เขาบวก1แล้ววนรอบต่อไปจนกว่าจะเท่ากับ4ผลที่ได้ break y มีค่าเป็น true จึงทำให้คำสั่งวนซ้ำนี้ทำงานไม่มีที่สิ้นสุดอย่างไรก็ตามมีเงื่อนไขที่ใช้ตรวจสอบค่าที่ป้อนเข้ามา ในกรณีที่ตรงกันนั่นคือนำท่า,า,ทากับท่ากับ t a r g e เตมีค่าเป็น true จะมีการประมวลผลคำสั่งเบร k ซึ่งส่งผลให้คำสั่งวนซ้ำยุติการทำงานและไปประมวลผลคำสั่งบรรทัดสุดท้ายก่อนจบการทำงานของโปรแกรมตัวอย่างทำการป้อนค่าเข้ามาอย่างโปรแกรมเมื่อค่าที่ป้อนไม่ตรงกับค่าที่ตั้งไว้ โปรแกรมจะพิมพ์ hello ออกมาและเมื่อค่าที่ป้อนตรงกับค่าที่ตั้งไว้โปรแกรมจะพิมพ์ end และโปรแกรมจะหยุดการทำงาน continue คำสั่ง continue เป็นคำสั่งที่ใช้งานร่วมกับคำสั่งบนซ้ำเช่นเดียวกับคำสั่ง b r e a เมื่อมีการประมวลผลคำสั่ง continue ภาษา Python จะไปประมวลผลตาก,กะของคำสั่ง while เพื่อเริ่มต้นทำงานในบล็อกของวันในรอบถัดไปและคำสั่ง continue มักจะถูก,กํำกับด้วยเงื่อนไขตัวอย่างการทำงานทั้งหมดนำเริ่มจากรอบแรกเมื่อเขามีค่าเป็น0ในแต่ละรอบเขาจะเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกหนึ่งและรอบสุดท้ายเมื่อเขามีค่าเป็นนำลบหนึ่งจะทำให้เขา น้อยกว่านำซึ่งมีค่าเป็น f a l และสิ้นสุดการทำงานของ y ผลที่ได้โปรแกรมจะทำการข้ามการพิมพ์เลขคู่และพิมพ์คำสั่ง end และจบการทำงานของโปรแกรม